ค่ะตอนนี้นะคะแขกรับเชิญขนมเตยนะคะจะเป็นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าสวยสง่านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเธอเป็นลูกสาวของคุณผลกิ่งเพชรอดีตนักมวยชื่อดังของเมืองไทยสวัสดีพี่ตู่อีกรอบค่ะพี่ตู่คะทั้งหมดนี้ของทั้งหมดเป็นของคุณพ่อผลกิ่งเพชรหมดเลยใช่ของคุณพ่อหมดเลยคุณแม่เก็บไว้ดีมากเก็บไว้ดีจริงๆนะคะนี่อายุของทั้งหมดนี่2503อ่ะค่ะคุณพ่อเป็นแชมป์ครั้งแรก16เมษายนก็50กว่าปีนิดๆแต่ว่าถือว่าของยังสภาพดีหมดเลยก็ยังอยู่ค่ะรองเท้าคู่นี้ก็เป็นที่พ่อสะสมแต่ก็จะเป็นรุ่นหลังๆแล้วไม่ใช่รุ่นแรกๆพังไปละแต่สีไม่เหมือนกันเพราะว่าเราเก็บมาเก่ามากแต่ถือว่าเก็บได้ขนาดนี้หนูเลยว่าดีสุดยอดแล้วนะคะต้องขอบพระคุณคุณแม่เก็บดีมากแล้วทีนี้ตอนที่คุณพ่อเป็นแชมป์ตอนนั้นพี่ตู่เกิดหรือยังไม่ทันค่ะก็ที่คุณพ่อชกชิงแชมป์กับครั้งแรกเนี่ยกับเปเรสพาสคาเปเรสวันที่16เมษายน2503มันเป๊ะมากแล้วก็คุณพ่อมาแฝงนม2509ที่เกิดช่วงกลางปี2506ก็คือถามว่าทันไหมคือมันก็ทันแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็มีบางความทรงจำที่อย่างพ่อแบบไปชกต่างจังหวัดไปชกโชว์เงี้ยเราก็นั่งอยู่พ่อบอกอ่ะพ่อก็ส่งรองเท้าให้อ่ะลูกอ่ะเนี่ยก็โยนเอาฝาโซดาอันลูกขูดไปขูดรองเท้าใช่เพื่อที่ว่าขึ้นบนเวทีจะไม่ลื่นอ๋อไอ้ที่ลอยๆเนี่ยคือลอยขูดเอาฝาเบียร์มานั่งขูดตอนนั้นขึ้นแล้วก็ลื่นเนี่ยนะเพราะข้างบนเป็นผ้าใบนี่ก็จะมีร่องรอยขูดโอ้นี่ถ้าขูดอีกนิดนึงหนูคิดว่าหวยขึ้นเลยสงสัยไหมเดี๋ยวลองดูเพราะว่าอ๋อของสมัยก่อนพี่ตู่ก็นั่งขูดให้คุณพ่อก็ยังเด็กอ่ะคือพ่อก็อาหารอะไรเราแบบร่วมทำค่ะแล้วก็เราการเป็นนักมวยเราถูกซับมั่งไหมคะแต่อยากจะชกมวยเหมือนคุณพ่อก็บอกว่าถ้ามีลูกชายก็ไม่ให้เป็นนักมวยอ้าวทำไมอะคะคือประสบกับตัวเองไงเคยเขาว่าเหนื่อยเจ็บแล้วก็หลายๆอย่างคุณพ่อก็เลยไม่ได้อยากแต่ว่าบางเกรดบางอะไรเนี่ยพ่อก็ยังเล่าให้ฟังบ้างเหมือนแบบเป็นนักมวยนะเวลาขึ้นชกเนี่ยสุดท้ายยกเนี่ยเรารู้ตัวแล้วควรจะชกให้อยู่ใกล้มุมตัวเองมากที่สุดเพราะว่าอยู่บนเวทีเนี่ยเวลาระฆังเคาะหมดยกเก้งเนี่ยเราเดินเข้ามุมได้เร็วที่ไหร่เท่าไหร่เนี่ยดีได้ค่าที่สุดแค่2วินาที3วินาทีก็ถือว่ามีค่าใช่อ๋อแล้วพี่ตู่เคยแบบอยากจะเรียนชกมวยอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อพื้นเราน่าจะดีเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดเราอะค่ะไม่นะก็เป็นคนไม่ค่อยชอบกีฬามวยเหมือนกันไม่เอาเลยเพราะว่าดูพอตอนเล็กๆเราดูหนังที่พ่อเอามาฉายมาดูก็สงสารคือตอนชนะไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนเขาแพ้หนูแล้วก็สงสารแต่เราไม่ทันตอนคุณพ่อชกอยู่แล้วเราเลยไม่ได้เห็นเพราะถ้าเกิดทันนี่อาจจะแบบก็มีคนถามไม่ทำแบบอาเรียลูกสาวอาเรียเป็นนักมวยผมไม่ไหวมากใช่บางคนเขาก็อาจจะชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบมันอยู่ที่ความชอบคือพอเราเห็นปุ๊บเราก็ใช่ไหมเราคลุกคลีอยู่กับพ่อเราเห็นชีวิตพ่อมาอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีในแง่มุมที่ดีกับแง่มุมที่ไม่ดีเราก็เลยต้องคิดว่าเอาแล้วอย่างแง่มุมที่ดีเช่นอะไรบ้างคะก็แง่มุมที่ก็คือเป็นคนของประชาชนเป็นบุกเบิกวงการมวยสากลใช่เป็นแชมป์คนแรกในประเทศไทยก็แง่ไม่ดีมันก็มีหลายๆอย่างแต่ว่าคือก็ไม่ได้เกี่ยวกับวงการมวยนะแต่เรื่องเกิดการใช้ชีวิตของตัวเองทีนี้มาพูดถึงของต่างๆของคุณพ่อกันเลยค่ะตอนนี้พี่ตู่เอามาเยอะมากเลยมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมตอนได้แชมป์ไม่ใช่เสื้อคลุมตอนเสื้อคลุมขึ้นเวทีแล้วคุณพ่อถ้าใครเคยดูหนังคุณพ่อเนี่ยเห็นว่าเวลาคุณพ่อขึ้นเวทีคุณพ่อจะกระโดดข้ามเชือก3เส้นโดยที่ว่าไม่ต้องมีใครมากดแบบสมัยนี้พี่เลี้ยงจะคอยกดเชือกให้คุณพ่อจะกระโดดตัวปลิวเลยถ้าไปดูในหนังพ่อจะมีหนังของตัวเองด้วยสุดยอดเลยมีเพราะว่าถ่ายเอาไว้ของทางค่ะอันนี้เป็นเสื้อแล้วก็ถ้วยใช่ค่ะเป็นถ้วยที่ในหลวงพระราชทานเป็นครั้งแรกที่คุณพ่อชกกับเปเรสที่เมืองไทยเนี่ยค่ะในหลวงเสด็จแล้วก็หลวงพระราชทานถ้วยนี้มาอันนี้คุณพ่อได้รางวัล
หนึ่งได้ชนะใช่ค่ะถือเป็นอันนี้เป็นรางวัลแรกของคนไทยด้วยใช่ไหมคะถือว่าเป็นการชิงแชมป์พอเราฟังว่าตื่นเต้นดีใจเวลาขึ้นไปรับถ้วยใส่เสื้อคลุมนี้ด้วยขึ้นไปแล้วไปรับถ้วยในหลวงในหลวงถามว่าเหนื่อยไหมพ่อบอกว่าพยักครับพออย่างว่าเราฟังด้วยความที่เราตื่นเต้นดีใจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เจอในหลวงแล้วทุกครั้งที่พ่อจะไปชกต่างประเทศน่ะก็จะเข้าเฝ้าในหลวงกราบทูลลาเข้าไปต่างประเทศก็จะมีรูปอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินค่ะเพราะว่ามีรูปปั้นมีอนุสาวรีย์พ่ออยู่ที่หัวหินที่สวนสาธารณะบนหัวเพชรทางที่จะไปสถานีรถไฟทำไมคุณพ่อถึงมีอนุสาวรีย์เพราะเป็นนักมวยไทยคนแรกที่ได้แชมป์ด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าอะไรนะจากที่ผมไปอ่านประวัติมาก็คือเขาให้เป็นวันเป็นวันสำคัญวันที่16เมษายนที่บอก16เมษายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันนักกีฬาคือจะมี2วันแต่อีกวันคือ16ธันวาเป็นวันกีฬาแห่งชาติของพ่อนี่เป็นของผู้สื่อข่าวกีฬาจับเป็นวันถือว่าเป็นบุคคลที่บอกว่าระดับประเทศจริงๆนะคะเป็นแชมป์ไทยคนแรกทำให้มวยไทยนี่แบบเป็นที่รู้จักทั่วโลกเป็นกันใหญ่เลยทีนี้ต่อมาอันนี้ก็เป็นเข็มขัดค่ะอันนี้ได้ไหมคะนี่ได้ค่ะจับได้ค่ะยังจับได้ไม่หลุดไม่ร่วงอยู่ไม่เป็นไรกลัวแต่ว่าเกิดมาไม่เคยอันนี้เราจะเป็นเส้นแยกอันนี้ที่พี่จับอ๋ออันนั้นเส้นแรกอุ้ยสวยนะคะอันนี้เพราะว่าด้านนี้เป็นสีธงชาติของอาร์เจนตินาซึ่งเป็นฟาสคาเบลเอสด้านนี้เป็นธงชาติไทยอันนี้ก็เป็นของนิตยสารของเดอะริงของเดอะริงสองเส้นแล้วก็คุณพ่อก็เป็นคนตัวไม่ใหญ่นะดูเอวใช่เอวพอกับผู้หญิงเลยค่ะพี่คาดไม่ได้แล้วนะพี่อยู่บ้านเมื่อก่อนเคยเอามาคันเลยนะเมื่อก่อนยังเอาชุดกางเกงมาใส่อยู่เลยตอนที่พ่อก็เป็นคนตัวไม่สูง169แล้วก็บางหนัก62นะลูกชายแต่ลูกสาวนี่หุ่นนางงามมากเลยตอนนี้ไม่ค่อยแล้วนะคุณพ่อเป็นแชมป์โลก3สมัยใช่ไหมคะแล้วทำไมได้ตั้ง4เส้นนะคะมันจะมีเส้นที่ไม่ใช่เป็นเรียกว่าเป็นของสถาบันสถาบันให้มาเส้นนี้ทุกเส้นนี่คือโอ้โหเป็นแบบจริงๆอันนี้โทษนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งของที่ญี่ปุ่นให้มาแชมป์โลก3สมัยเลยนะคะแต่ว่าจะอลังการมากจะเป็นแท่งทองเหลืองเต็มโต๊ะนี่เลยแต่ทีนี้ตอนที่พ่อทำเหรียญหัวหินอะแล้วก็หยุดทำแล้วก็ปิดเอาไว้ก็ยังไม่ทันได้เก็บของปรากฏว่าอาจจะพวกขี้ยาเข้าไปถึงก็ล็อกทองเหลืองหมดเลยค่ะแล้วพ่อเสียใจมากก็เหลือแต่อันนี้ก็เก็บมาก็มองไม่เห็นแล้วว่าเป็นอะไรแต่เห็นจากสายญี่ปุ่นเองแบบนี้แล้วก็อย่างรูปใหญ่ที่เห็นนี่ก็ญี่ปุ่นเป็นคนทำให้ใช่ใช่พูดถึงคุณผู้ชมค่ะต้องบอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้เรื่องว่าแบบครั้งนึงเนาะแบบคนไทยคนนึงนะคะที่แบบว่าก้าวขึ้นไปสู่เวทีระดับโลกเป็นเหมือนกับไอดอลของคนทั่วไปที่สำคัญก็คือเรื่องราวของเขาผ่านมานานแบบเป็น 30-40 ปีจนลูกสาวโตขนาดนี้มานั่งเก็บของโตจนแก่แล้ว ยังแบบเก็บไม่เคยเอาออกรายการที่ไหนขอบคุณมากค่ะที่ใครหลังไปเป็นรายการแล้วขอบคุณพี่ตู่ค่ะจริงๆนะคะต้องบอกนะคะว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะหนุ่มเตยมานั่งตรงนี้ได้นะคะต้องบอกว่าไม่ใช่ความสามารถหนุ่มเตยเลยนะคะเป็นด้วยความอนุเคราะห์ของผู้ชายท่านหนึ่งนะคะจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เขามาออกรายการของน้องเตยนะคะสองครั้งแล้วครั้งแรกเนี่ยก็พาน้องเตยไปรู้จักเรื่องราวของรถของเขานะคะแล้วก็พาไปขับรถพาไปดูปืนครั้งที่สองนี่หลักๆ ก็คือเป็นรายการแรกนะคะที่เราทำเทปหาบ้านให้หมานะคะแล้วหลังจากที่ออกอากาศไปเสร็จน้องหมา3ตัวก็มีบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชายคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะผู้ชายคนนั้น